เป็นไงบ้างครับน้องโอ้โหเกมก็บอกว่าบีบหัวใจสุดๆเลยใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าแบบเขาจะมาแบบถอยอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติเจอแต่มวยเดินอย่างเงี้ยค่ะหมดยกแรกนี่เรารู้สึกไงเพราะว่าคะแนนตามรู้สึกว่าไม่แพ้นะคะยกแรกสำหรับตัวหนูนะคะหนูคิดว่าตัวเองไม่แพ้แต่ว่าคะแนนแพ้ใช่ไหมยกแรกคิดว่าตัวเองได้อะไรบ้างคิดว่าตัวเองได้เข่าแล้วก็ได้เดินด้วยค่ะคิดว่าแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็มาแก้เข็มยก2อ่ะแต่พอยก2ใช่ค่ะยก2นี่เราได้แต้มก็ได้แต้มแต่ว่าผู้ชกบอกว่าเขาไม่น่าแพ้แต่เขาก็แพ้คือเรารู้สึกเหมือนกันเลยนะใช่ยก2นี่เราได้อะไรหนูได้เข่าไปเลยค่ะแล้วก็ได้ลูกขยันเดินใช่ค่ะเปิดเกมยก3พี่เลี้ยงสั่งว่าอะไรบ้างเดินเลยค่ะมีทิศนำแล้วก็มีเข่าด้วยอย่างเงี้ยค่ะต้องคิดว่าเราอาวุธเราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะผู้ต่อสู้ลูกไหนลูกเข่าค่ะแล้วก็ลูกเดินลูกแข็งแรงเข่าถึงก่อนใช่มั้ยใช่ค่ะเรายาวกว่าผู้ต่อสู้เขาเขาคาใจนะคือเขาบอกว่าเขาไม่น่าแพ้อะไรมีแค่3ไม่เป็นไรค่ะเราคิดว่าได้เจอกันใหม่ก็ได้ใช่ค่ะเจอกันใหม่ได้ค่ะพูดถึงอนาคตเลยกับน้องน้องพระจันทร์เขาอยากจะเจอเราที่ผ่านมาเราเคยชนะเขาใช่ค่ะตอนนี้เรายังรู้สึกเขาเป็นรุ่นพี่ค่ะแล้วก็ฝีมือเขาจัดจ้านก็คือเรียกว่าเก่งระดับหนึ่งเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เราชนะอะไรหนูชนะลูกแข็งแรงค่ะแข็งแรงใช่ไหมใช่ค่ะลูกกับเพชรชนะคะแนนขาดนะก็สามยกนี่ครับสามยกขาดเลยแล้วหนูแพ้ยกสุดท้ายค่ะยกสุดท้ายแพ้แต่ได้สองยกใช่ค่ะว่ายกสุดท้ายหนูไม่เดินทำค่ะอาจเจอกันไฟชิงชนะเลิศเราต้องไปปรับปรุงตรงไหนมีไหมมีค่ะเพราะว่าตัวหนูคิดว่ายังไม่เก่งแล้วก็ยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยค่ะก็ต้องไปฝึกซ้อมอีกเพราะว่ากว่าจะชิงก็อีก1เดือนก็ถือว่าเป็นเวลาซ้อมที่ดีค่ะ1เดือนใช่มั้ยมั่นใจมั้ยมั่นใจมั้ยอาจเจอกันครั้งที่2นี่มั่นใจว่าเราจะคว้า3ล้านเนี่ยมั่นใจใช่ค่ะ 100% อ่ะสัก 100% 100% ก็ 99% ก็ได้ก็เหลือไว้ 100% นึงให้หมอประจันครับแต่ว่าพอพี่เขาก็มาเต็มที่หนูก็อยากมาเต็มที่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเงินรางวัลสูงแล้วก็ถ้าหนูได้แชมป์ก็จะเป็น2สมัยสมัยก่อนได้เท่าไหร่ล้านบาทได้1 ล้านบาทสมมติว่าสมัยนี้ได้อีก3ล้านเป็น4ล้านนะเงิน4ล้านตอนนี้ก็คงต้องอยู่นะไอ้1ล้านแรกนะอ่ะ4ล้านเราวางแผนนะสมมติว่าเราได้แชมป์หนูได้แชมป์นะคะวางแผนหนูหนึ่งคือครอบครัวหนูค่ะตอนนี้หนูเป็นเรียกว่าหัวหน้าหลักของครอบครัวแล้วก็หนูมีน้องสาวที่ต้องส่งเรียนมีคุณแม่ที่ต้องดูแลแล้วก็คุณพ่อเสียไปแล้วก็เหลือตัวหนูก็คือว่าเป้าหมายเดียวกับน้องวัชรสู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเราเองก็ทำเพื่อครอบครัวเราเป็นหัวเรื่องหลักอย่างหนูเป็นชาติพันธุ์ใช่ไหมคะหนูแบบมาเวทีมาตรฐานนี้แล้วแบบคนทั่วโลกที่เป็นชาติพันธุ์ที่ยังไม่รู้จักตัวหนูแล้วก็รู้จักเขาว่าชาติพันธุ์ก็คือกะเหรี่ยงของหนูค่ะก็คือได้รับรู้ทั่วโลกหนูจะเอาเงินส่วนนี้ส่วนหนึ่งไปบริจาคให้น้องบนดอยหรือว่าไปสมทบเรียกว่าไปอาจจะไปต่อเติมใช่ค่ะคุณเจียกับสังคมบนดอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้สื่ออยากพาตัวเองที่เป็นสื่อกลางไปในจุดๆนั้นด้อยด้อยไหนหนูอยู่ฮอดค่ะอยู่ฮอดฮอดเชียงใหม่นะใช่ค่ะฮอดเชียงใหม่ใช่ไหมจะใกล้กับอบก้อยแม่ตื่นแม่แจ่มแล้วเราเป็นกะเหรี่ยงเผาเลยเป็นโปร่งค่ะเรียกว่าปากกยอ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 ผู้ทรงพลังเลยใช่ปากกยอหนูมันปากกยอเหมือนกันใช่ค่ะหนูก็ต้องโล่งยังตอนนี้โล่งยังหนูโล่งแล้วค่ะก็เหลืออีกไฟหนึ่งก็จะพยายามเต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าตัวหนูด้วยแล้วก็หนูมีอย่างนึงก็คือหนูขอคุณแม่และขอแล้วขออีกค่ะเพราะว่าแม่หนูขอให้หนูอะเลิกมวยจริงค่ะแล้วก็พ่อไม่มีใครอยากให้ลูกเจ็บตัวใช่ไหมคะแต่หนูว่าหนูขอละแบบขอให้ตัวเองแบบไปไกลได้กว่านี้แล้วก็หาเงินได้เยอะกว่านี้ค่ะเพราะตอนนี้กำลังขาขึ้นแล้วหนูก็ขอแบบขอสัญญาให้แม่สัญญากับหนูได้ไหมว่าหากหนูชนะไฟเนี้ยไฟชิงต้องมาดูหนูนะเป็นรอบ5ปี6ปีก็ได้ค่ะที่ไม่มาดูแต่พ่อเสียแกไม่เคยมาดูหนูเลยค่ะน้องรอบชิงเลยรอบชิงเมื่อกี้เนี้ยอาทิตย์แรกหนูแม่มาไหมไม่มาไม่มาแม่ไม่สบายแล้วก็อีกอย่างนึงหนูก็ว่าทำไมแกไม่โทรหาหนูเลยช่วงนั้นพอแบบหนูรู้ก็คือวันต่อก็คือแกไม่สบายแกแบบก็คืออาการแย่ค่ะก็คือต้องไปเติมน้ำเกลือที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วหนูต่อยเสร็จหนูรีบกลับไปบ้านแล้วหลังจากนี้ก็กลับไปดูแม่ที่บ้านใช่ค่ะแม่บอกให้เราเลิกมวยเนี่ยหลังจากได้เงินล้านหรือว่าก่อนได้เงินล้านก่อนทุกไฟเลยแต่หนูดื้อหนูไม่ฟังเพราะว่าหนูคิดว่าหนูต้องไปได้ไกลกว่านี้แล้วแบบ
มันยังเป็นก้อนมันแบบหาเงินได้อยู่เนี่ยค่ะตัวหนูก็แบบกำลังแล้วด้วยคืออายุหนูกำลังไปได้ดีนะไม่อยากกำลัง21ปีนี้โอ้ยังไปได้สวยเลยไปได้อีกไกลแต่ว่าก็บอกแม่ด้วยเหตุผลตรงนี้ใช่ค่ะเหตุผลตรงนี้เพราะหนูด้วยแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะหนูแบบเป็นคนที่อยากได้อะไรแบบไม่เคยได้ค่ะแล้วก็แบบจนที่ออกข่าวว่าทุกครั้งหนูต้องไปต่อยมวยไปซื้อโทรศัพท์เงี้ยใช่ใช่เลยอ่ะอยากจะเมื่อกี้เห็นขึ้นบนเวทีคุยกับพระจันทร์พูดคุยกันว่าอะไรบ้างเจอกันอะไรกันนะคะพี่แล้วก็บอกว่าพอเมื่อกี้หนูชอบพี่มากเลยค่ะหนูประทับใจพี่มากแล้วค่ะสองยันยับจีใครบอกจับฝ่ายเอฟซีแฟนมวยเลยครับตัวมชอบพาถูกแฟนกูแย่เยนอวงพึ่งนะคะสมศรีมาโนกีนะคะขอบคุณที่เชียร์กันมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วจนถึงซีซั่นนี้นะคะก็ช่วยให้หนึ่งถึงฝันด้วยนะคะแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมดู RWA แล้วก็ติดตามทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บถ่ายรูปผมด้วย